ด้านฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือไทยแอร์เนี่ยนะคะได้เปิดเผยว่าทุกเที่ยวบินของการบินไทยนั้นไม่ได้มีการบินผ่านน่านฟ้ายูเครนทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการเดินทางกับการบินไทยนายสมัติพุ่มอ่อนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาวะฉุกเฉินและวิกฤตบมจ.การบินไทยระบุว่าการบินไทยได้มีการประกาศปรับเส้นทางการบินทุกเที่ยวบินของการบินไทยที่บินผ่านชายแดนยูเครนซึ่งติดกับรัสเซียตั้งแต่กลางดึกวันนี้หลังเกิดเหตุขึ้นกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 โดยเที่ยวบินแรกที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเลี่ยงจุดดังกล่าวก็คือ TG921 กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนี้เที่ยวบินของการบินไทยที่ใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวก็คือเส้นทางที่ไปยังลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตมิวนิกซูริกโรมและปารีสโดยการบินไทยจะปรับเลี่ยงเส้นทางผ่านจุดดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด